รายการนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่อายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเนื้อหาเสียงที่ไม่เหมาะสมผู้ใหญ่ควรให้คำแนะนำโอ้จะรีบไปไหนเอพิโซดนี้จากคุณซีโร่ซีโร่วันนะครับขอมาเรื่องอัลปาก้าจัดไปครับเอาเฮ้ยน้ำมันลามะไม่ใช่อัลปาก้านี่ว่ะดูแฟชั่นทรงผมพี่แกสักก่อนโอ้โหก็ไฮโซถ้าพูดถึงสัตว์ที่มีความปุกปุยและมีความน่ารักเปี่ยมล้นแล้วล่ะก็เพื่อนๆก็คงจะนึกถึงอัลปาก้าเลยใช่ไหมล่ะครับแต่เพื่อนๆรู้หรือไม่ครับว่าชีวิตความเป็นอยู่ในธรรมชาติของพวกมันนั้นเป็นอย่างไรวันนี้วิชาเกินสัตว์โลกของพวกเรามีคำตอบครับและนี่คือรายการวิชาเกินสัตว์โลกอัลปาก้าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อยู่ในวงอูฐมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าวิกูเนียพาโคสพวกมันมีลักษณะคล้ายคลึงกับตัวยามาพวกมันเป็นสัตว์ที่ชอบอยู่ร่วมกันเป็นฝูงพบได้ในที่สูงบริเวณแถบเทือกเขาแอนดิสในทวีปอเมริกาใต้ซึ่งครอบคลุมไปตั้งแต่ประเทศเปรูโบลิเวียเอกวาดอร์และประเทศชิลีลักษณะทั่วไปของเจ้าอัลปาก้านั้นอัลปาก้าเป็นสัตว์ที่ไม่มีฟันหน้ามีความสูงเมื่อโตเต็มที่ประมาณ180ซมและมีลักษณะคล้ายๆกับตัวยามาอัลปาก้านั้นมักจะถูกนำมาเลี้ยงเพื่ออุตสาหกรรมขนสัตว์ขนของพวกมันนั้นสามารถนำมาทำเครื่องนุ่งห่มได้อย่างหลากหลายชนิดตั้งแต่ผ้าห่มไปจนถึงเสื้อกันหนาวและขนของพวกมันในธรรมชาตินั้นยังแบ่งได้อีกหลายเฉดสีเลยทีเดียวนะครับอัลปาก้านั้นได้ชื่อว่าเป็นสัตว์ที่มีขนนุ่มที่สุดในโลกจนได้รับขนานนามว่าเส้นใยจากพระผู้เป็นเจ้าแถมราคายังสูงถึงกิโลกรัมละ 30,000 บาทรอบแล้วเนี่ยมุกเนี่ยเล่นจนกว่าจะเบื่ออัลปาก้านั้นเป็นสัตว์ที่มีความอดทนสูงโดยพวกมันนั้นสามารถอาศัยได้อยู่ในบริเวณที่ระดับความสูงจากน้ำทะเลประมาณ 3,000 ถึง 5,000 เมตรเลยทีเดียวนะครับและพฤติกรรมทั่วไปโดยส่วนใหญ่ของพวกเอาไอ้ปักมาไงวะเนี่ย พฤติกรรมการอยู่ร่วมกันเป็นฝูงของเจ้าอัลปาก้านั้นโดยส่วนใหญ่แล้วเมื่ออยู่ร่วมกันเป็นฝูงพวกมันจะใช้คอยาวๆของพวกมันคอยระแวดระวังภัยให้กันและกันและเมื่อพวกมันตรวจพบว่ามีภัยอันตรายเข้ามาใกล้พวกมันนั้นจะส่งเสียงแหลมสูงเพื่อเตือนตัวอื่นให้ตื่นตัวนะครับว่าแต่พวกนี้มันเข้าไปทำอะไรในโรงนาวะเนี่ยโอ้โหชัดเลยปวดหัวอีกแล้วกูโอ้นี่เสียงมึงเหรอเนี่ยกูนึกว่านกกระยางและภาพที่เรากำลังดูอยู่นี่ก็คือวิธีการป้องกันตัวของพวกมันนะครับก็คือพวกมันจะขากเสมหะแล้วก็ถุยใส่หน้าพวกเรานั่นเองโอ้โหกูโคตรซกมกเลยอัลปาก้านั้นเอาจริงๆแล้วพวกมันเป็นสัตว์ที่รักความสะอาดและก็รักสวยรักงามเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับและในปัจจุบันผู้คนยังนิยมนำพวกมันมาเป็นสัตว์เลี้ยงอีกต่างหากนะครับโอ้โอ้โอ้ลูกอัลปาก้าโอ้สงสัยจะแพ้แรงน้อมถ่วงโอ้โอ้จะหลับละจะหลับละจะหลับโอ้รอดตัวไปในปัจจุบันนั้นผู้คนนิยมนำพวกอัลปาก้ามาเป็นสัตว์เลี้ยงเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะด้วยความเชื่องและความน่ารักมาไงวะฮ
ไม่ได้เข้าสาระสักทีคลิปกูอัลปาก้านั้นเป็นสัตว์ที่มีความเชื่องรักสงบแล้วก็นิสัยน่ารักไม่ดุร้ายนะครับและด้วยความน่ารักของพวกมันที่มีอย่างท่วมท้นนั้นก็ทำให้คนอย่างนิโคลคิดแมนแล้วก็โรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์ควักกระเป๋าตังค์ซื้อพวกมันมาเป็นสัตว์เลี้ยงไว้ที่บ้านเลยทีเดียวนะครับ I am อัลปาก้าอัลปาก้านั้นเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีราคาซื้อขายตั้งแต่หลักแสนไปจนถึงหลักล้านเลยทีเดียวนะครับขึ้นอยู่กับเกรดและก็คุณภาพแต่ถึงแม้ว่าราคาของพวกมันจะสูงจัดแต่สำหรับคนที่ชื่นชอบพวกมันนั้นก็ถือว่าคุ้มค่าเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเจ้าพวกอัลปาก้าพวกนี้นั้นสามารถเลี้ยงได้เหมือนกับสุนัขโกลเด้นรีทรีฟเวอร์ไว้ในบ้านเลยทีเดียวส่วนอาหารการกินของพวกมันนั้นก็เริ่มได้ตั้งแต่หญ้าไปจนถึงอาหารเม็ดเลยทีเดียวนะครับแถมพวกมันยังสามารถฝึกให้ขับถ่ายเป็นที่เป็นทางได้เหมือนกับแมวที่ใช้กระบะทรายเลยนะครับเดี๋ยวยังมีเกร็ดความรู้อยู่อีกหน่อยนึงนะครับสำหรับคนที่แยกแยะลามะกับเจ้าอัลปาก้าไม่ออกมีวิธีสังเกตง่ายๆนะครับก็คือเอาอย่างนี้เราสามารถที่จะจำแนกพวกมันง่ายๆโดยการสังเกตเวลาพวกมันผสมพันธุ์กันนะครับก็คือลามะจะชอบท่ายืนผสมพันธุ์ส่วนเจ้าอัลปาก้านั้นจะชอบนั่งผสมพันธุ์นะไม่ว่างเว้นจากเรื่องพวกนี้เลยกูล้อเล่นนะครับอย่าถือสาแล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสำหรับวิชาเกินสัตว์โลกตอนหน้าจะทำเกี่ยวกับเรื่องตัวอะไรนั้นติดตามชมด้วยนะครับ และนี่ก็คือสภาพของอัลปาก้าที่กำลังอารมณ์บดจอยนะครับ ใครว่าอัลปาก้ามีแต่มุมน่ารักแหละก้าวร้าวก็เป็นนะว้ายไอ้ไอ้ไอ้โอ้ยโอ้ยควรตีนชะมัดเลยโอ้สงสัยจะอารมณ์บดจอยที่โดนเอาไปตัดขนนั่นเนาะไล่เตะไล่ยำอย่างแรงเลยนะเนี่ยเอาอีกโอ้ถึงจะก้าวร้าวยังไงพวกมึงก็น่ารักอยู่ดีนั่นแหละอืมยอม